สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นัวอยู่กับคุณเยาวรัตน์โพธิสัตว์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับในงานกาชาดของจังหวัดสระแก้วสวัสดีครับพี่สวัสดีนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นงานต้องบอกว่างานระดับจังหวัดเลยนะฮะอยากให้พี่เนี่ยกล่าวถึงงานวันนี้นิดนึงครับค่ะก็วันนี้จังหวัดสระแก้วได้จัดงานกาชาดเราจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบุรพาวันนี้เนี่ยเป็นการเดินแบบของชาวจังหวัดสระแก้วทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น2วันวันนี้ทั้งหมด131คู่นะคะเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยอัตลักษณ์ผ้าไทยแล้วก็เราจะเห็นว่าทุกๆท่านเนี่ยจะมีแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งไทยเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องทุกคนมีรายได้ฉะนั้นเนี่ยจังหวัดสระแก้วก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเที่ยวชมงานกาชาดแล้วก็งานกาชาดของเราเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่27มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วนะคะมาเที่ยวงานกาชาดแล้วก็ร่วมกันรณรงค์ในวัฒนธรรมที่ดีอย่างนี้กันค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องจังหวัดสระแก้วนะคะเชิญชวนมาเที่ยวงานกาชาดของเรางานกาชาดของเราปีนี้จะมีทั้งหมด9คืนนะคะฟรีหมดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำไฟเราฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะเราจะมีรางวัลใหญ่ๆปีนี้เรามีสลากกาชาดบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็พร้อมโอนแล้วก็ในราคา50บาทค่ะนะคะค่ะแล้วก็มัจฉากาชาดเราก็จะมีรางวัลใหญ่ๆ700กว่าชิ้นทุกวันนะคะขอเชิญชวนค่ะได้ขอบคุณผู้ชมนะครับ